ณัฐค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Be Life รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปล้วงลึกเคล็ดลับของบุคคลที่ประสบผลสำเร็จแล้ววันนี้ค่ะบีเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะพยายามตามหาความฝันของตัวเองแต่บางครั้งเป้าหมายความฝันมันช่างไกลเหลือเกินมันมีความรู้สึกว่าวันนี้พอแล้วพักแล้วเหนื่อยแล้วแต่อย่าพึ่งนะคะวันนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมค่ะมาฟื้นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองจากการที่เราได้รับฟังบุคคลที่ประสบผลสำเร็จแล้วเขามาแชร์ให้ฟังกันสดๆเลยค่ะว่าวันนี้การที่เขาไปยืนอยู่ณจุดนึงที่ประสบผลสำเร็จแล้วอ่ะเขาไปได้ยังไงแล้วระหว่างทางเขาเจออะไรบ้าง B จะให้สิ่งนี้ค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมมีหลายๆท่านที่อยากไปยืนอยู่บนเป้าหมายของตัวเองอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันอาชีพที่อยู่หลังเลนแต่จะต้องสื่อความรู้สึกสื่อภาพที่ออกมาแล้วทุกคนมองว่าเฮ้ยภาพนี้มันใช่ภาพนี้มันว้าวไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่สามารถถ่ายรูปออกมาสวยไม่ใช่ว่าใครก็ได้ถ่ายภาพออกมาแล้วมันสื่ออารมณ์ได้วันนี้บีรู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากบุคคล2ท่านถ้าใครอยากรู้ว่าบุคคล2ท่านนี้เป็นใครและประสบผลสำเร็จได้ยังไงไปพบกันช่วงต่อไปค่ะจิกนางแบบมา2คนค่ะคือเห็นแล้วอยากสัมภาษณ์มากๆเลยว่ารู้สึกยังไงกับการที่ได้มาเป็นนางแบบให้กับพี่ไก่พี่เจช่างภาพที่หลายๆท่านบอกว่าฝีมือขั้นเทพเลยงั้นบีรบกวนให้แนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่ออะไรคะชื่อกุ้งนางค่ะชื่อกุ้งนางนะคะแล้วก็ชื่อแคทค่ะชื่อแคทค่ะอ่ะโอเคงั้นสัมภาษณ์กุ้งนางก่อนกี่ผลงานแล้วที่กุ้งนางมาเป็นนางแบบสุดเซ็กซี่ให้กับพี่ไก่พี่เจคะน่าจะ3เซตได้ล้วนๆ3เซตแล้วรู้สึกประทับใจไหมคะกับงานที่ออกมาชอบมากเลยค่ะชอบมากศิลปะแบบอาร์ตแล้วก็รู้สึกว่าผลงานมันแตกต่างกันเยอะมากค่ะจากช่างภาพท่านอื่นที่เราเคยผ่านมาเหมือนเขาเข้าใจจุดว่านางแบบต้องการแบบไหนเราต้องมีความคิดของเราแล้วว่านี่ถ่ายกับช่างคนนี้นะต้องได้แบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะค่ะแล้วเวลาทำงานนี่มีแบบเขาเรียกว่าต้องมีข้อแม้อะไรเยอะไหมมากเลยค่ะสบายมากกันเองชิวๆใช่ถ้าเกิดใครอยากเป็นนางแบบให้พี่ไก่พี่เจไม่ต้องคิดมากใช่ไหมคะไม่เลยค่ะเราจะแกล้งพี่เขามากกว่าอ๋อถือว่าเป็นช่างภาพใจดีใช่โอเคงั้นสัมภาษณ์น้องแคทค่ะน้องแคทอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ากี่ครั้งแล้วที่มาเป็นนางแบบให้กับพี่ครั้งแรกเลยค่ะอ๋อนี่คือครั้งแรกรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะคาดหวังอะไรกับภาพที่ออกมาหรือเปล่าคือไม่ค่ะคือว่าพี่เขาโอเคถ่ายสวยอยู่แล้วคือว่าก็คือเรารู้ฝีมือเขาอยู่แล้วไว้ใจมากค่ะแล้วนี่เป็นผลงานครั้งแรกเลยหรือว่าครั้งแรกครั้งแรกของการที่จะมาถ่ายแนวเซ็กซี่หรือว่ายังไงเลยใช่ค่ะปกติไม่ได้ถ่ายแนวนี้อยู่แล้วไม่ค่ะไม่เคยโอเคถือว่าน้องใหม่เลยนะคะเอาใจช่วยค่ะรอลุ้นอยู่ข้างหลังค่ะบ๊ายบายจุดเริ่มตอนที่ผมมาถ่ายภาพแนวเซ็กซี่นะเริ่มแรกก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆครับถ่ายไปแล้วก็ถามตัวเองอ่ะอุปกรณ์แต่ละอย่างแพงมากเริ่มต้นแรกๆก็ถ่ายอาหารทำเมนูแต่อันนี้คือไม่ใช่อาชีพที่เลี้ยงตัวผมนะมันเป็นเหมือนอาชีพเสริมสิ่งที่ผมชอบถ่ายผมชอบถ่ายอาหารมันเรียกไก่โอชามันก็เฉยๆหลังจากนั้นก็เริ่มต้นที่มีน้องคนหนึ่งอยากให้เราถ่ายรูปให้เราก็ไม่เคยถ่ายนะแนวแบบเซ็กซี่เงี้ยพอเขาเริ่มไม่ถ่ายชอบแต่ไม่ใช่เรื่องลามกหรืออะไรพวกนั้นก็เลยลองมาหันจับกล้องเพื่อถ่ายแนวนี้พอถ่ายไปถ่ายมามันดีอ่ะแล้วเราก็ศึกษาการถ่ายพอร์เทรตไปเรื่อยๆตอนนี้กลายเป็นผมถ่ายได้แค่แบบเดียวไปถ่ายงานอื่นงานอะไรมีแต่คนว่า
ถ่ายได้แค่นี้เหรอถ่ายไม่เป็นผมคิดว่าศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะแต่สิ่งที่ผมชอบอ่ะการถ่ายแบบแต่ละคนไม่ว่าจะผู้หญิงตัวเล็กตัวเตี้ยตัวอ้วนตัวผอมหุ่นดีทำหน้าอกหรือว่าไม่มีเลยอ่ะสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือผมจะต้องงัดความสวยของเขาและความรู้สึกของเขาออกมาให้ได้มันเป็นสิ่งที่ภูมิใจนะแล้วผมก็ไม่ได้โพสต์ผลงานเลยมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่ผมถือไม่ว่าจะจ่ายค่านู่นค่านี้นิดหน่อยหรือว่าจะมากมายไม่เท่ากับเขาเอารูปเราไปโพสเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมมีความสุขกับผลงานสวยๆผมคิดว่านะมันเป็นรูปที่ดีและศิลปะไม่มีกฎเกณฑ์จริงๆขึ้นอยู่กับว่าผมหรือคุณชอบไม่ชอบผมถ่ายมานานเท่าไหร่แล้วเหรอผมคิดว่าการละเวลานะกับประสบการณ์เนี่ยความรู้สึกเนี่ยบางทีมันวัดกันไม่ได้บางคนถามผมว่าถ่ายมานานยังจบที่ไหนมาเรียนอะไรมาผมบอกผมไม่รู้แต่ผมเริ่มถ่ายรูปมาก็เกือบ10ปีนะแต่แบบถ่ายแล้วที่แบบไม่ค่อยได้เรื่องอ่ะถ่ายไปทั่วเรียกถ่ายไปทั่วไม่มีความคิดอะไรชีวิตมันเปลี่ยนไปหลังจากตอนผมอยู่มหาลัยผมได้ไปฝึกงานก็มีเทียคนนึงทำเกี่ยวกับวงการเซ็กซี่ให้ผมไปช่วยหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกอะไรมากมายแต่ก็ยังไม่ได้จับกล้องจนวันหนึ่งเนี่ยเก็บเงินค่อยๆซื้อค่อยๆหัดก็มีออกทริปบ้างอะไรบ้างผมภูมิใจกับงานไหนมากที่สุดผมมีความคิดเดียวคือผมจะต้องถ่ายผมจะต้องทำมันจะต้องสวยและผมพอใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำและไม่เคยเสียใจเลยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมอยู่ทุกวันนี้มีความสุขกับทุกงานที่ทำกับสิ่งที่ทำผมดีใจทุกๆอย่างและผมดีใจว่าวันนี้ดีใจที่สุดเลยที่ได้มาคุยกับท่านผู้ชมทำสิ่งที่คุณทำอยากทำอะไรทำสิ่งที่คุณอยากเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะเสียเวลาถ้าคุณไม่เริ่มทำเชื่อผมพี่คนหนึ่งที่มหาลัยเขาอยากจะได้ภาพเซ็กซี่เซ็กซี่เก็บไว้สมัยนั้นยังเป็นกล้องฟิล์มครับเขาอยากจะได้ภาพที่เซ็กซี่เพราะเหมือนเขากำลังจะแต่งงานเขาอยากได้ภาพที่ตอนนี้หุ่นเขากำลังเพอร์เฟกต์แต่เขาไม่รู้ว่าจะให้ใครถ่ายดีเพราะเขาไม่ค่อยไว้ใจใครเขาคงเห็นผมแบบติ่งๆอะไรเงี้ยครับเลยแล้วก็ชอบถ่ายรูปทั้งที่เขาก็ไม่รู้ว่าฝีมือเราเป็นยังไงเพียงแต่เขาไว้ใจเราอยากให้เราถ่ายก็คือเขาชวนไปห้องเขาไปถ่ายรูปเขาบอกว่าเขาอยากแก้ผ้าหมดเลยเจลโอเคไหมแล้วก็ได้นะก็ตื่นเต้นดีผลงานที่ออกมาก็อาจจะต้องรอไปสัก 2-3 อาทิตย์นะครับเพราะสมัยนั้นเป็นกล้องฟิล์มนะมันต้องรอฟิล์มหมดม้วนนะครับแล้วก็เอาไปล้างขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นภาพหนึ่งมันใช้เวลาพอเราดูแล้วปุ๊บก็พอใจบ้างไม่พอใจบ้างครับครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับตามปกติของผู้ชายเวลาเจอผู้หญิงแล้วก็ยิ่งผู้หญิงแบบมาแก้ผ้าต่อหน้าหุ่นดีสวยถ้าบอกว่าไม่ตื่นเต้นก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับไม่มีเลยครับบางทีก็ยังสงสัยตัวเองว่าเฮ้ยสายด้านหรือเปล่าเนี่ยทำไมเจอผู้หญิงที่สวยหุ่นดีแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยบางทีก็ยังสงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันครับเขาอยากให้ผมถ่ายแบบไหนก็ต้องมาคุยกันว่าอยากได้แบบไหนเอา reference มาดูมาแลกกันก่อนถ้าความคิดตรงกันก็ดีครับอุปสรรคในการทำงานส่วนใหญ่ก็คือจะสู้รบกับความคิดตัวเองเท่านั้นแหละครับปกติเราทำงานเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ฟังความคิดเห็นอะไรจากใครเท่าไหร่ในเมื่อเราตกลงกันแล้วมันก็จะต้องมาสู้กับความคิดตัวเองละเวลาในการทำงานของผมคือจบตั้งแต่ตอนคุยกันว่างานจะออกมาเป็นแบบไหนคอนเซ็ปต์อะไรตอนที่ผมทำงานอยู่ความยากอย่างนึงคือลูกค้าขอเปลี่ยนซึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยต้องใช้เวลาออกไปนั่งข้างนอกสตูบ้างเพื่อปรับตัวเองหรือว่าแบบลดอารมณ์ตัวเองลงไปเนี่ยครับยากมากมันไม่มีอะไรที่พอใจที่สุดครับคือเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆคือศิลปะครับคือมันไม่มีจุดสิ้นสุดมันไม่มีจุดตายตัวมันต้องมีอะไรใหม่ๆมาตลอดซึ่งวันนี้อาจจะพอใจมากในจุดที่เราทำไปอีกสักปีนึงมองกลับมาเฮ้ยงานนี้มันทำไมดูแย่ข้อเสียเยอะแยะ1 2 3 4เพราะว่าเราพัฒนาไปหลายๆขั้นขึ้นไปครับความเซ็กซี่ผมมองว่ามันไม่ได้อยู่ที่หุ่นเชฟหรืออะไรอย่างเงี้ยครับความเซ็กซี่คือบุคลิกของคนคนนั้นความมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีการคุยที่ดีทุกอย่างครับมันรวมมาทำให้เซ็กซี่ได้ครับมันไม่เกี่ยวกับมีหน้าอกมีก้นมีเอวมีแค่นั้นไม่เซ็กซี่ครับ
ากรู้ว่าที่มาที่ไปของช่างภาพแนวเซ็กซี่มีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มีแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้เรามาอยู่จุดนี้อะคะที่มาที่ไปของผมค่ะมีหลายที่มากเลยนะโอเคเอาที่ไหนโอเคเอาที่ชลบุรีก่อนแล้วกันค่ะชลบุรีนะครับก็เริ่มต้นมาจากคือเมื่อก่อนอยู่มหาลัยนะฮะค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากเริ่มต้นจากฝึกงานค่ะได้ไปฝึกงานในบริษัทน้องบริษัทไม่ขอรายชื่อค่ะได้ก็ได้ซึมซับอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมเป็นผู้ชายค่ะใช่ไหมฮะค่ะแต่ในความคิดเนี่ยในการส่งออกค่ะความรู้สึกเนี่ยในการสร้างงานศิลป์หมายถึงว่าผมไม่สนว่าใครจะดูอะไรผมสร้างงานของผมเองคือเหมือนว่างานศิลป์มันไม่มีข้อแม้ใช่ค่ะใช่เหมือนพี่ไก่ดูรูปที่มันเซ็กซี่ฝีมือของช่างภาพท่านอื่นแล้วมันยังไม่โดนเราหรือเปล่าไม่ใช่ครับทุกคนผมให้เกียรติที่ว่าคุณเจ๋งที่สุดค่ะครับคือในมุมมองของเขาเขาจึงเอาภาพนั้นออกมาคือศิลปะไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีถูกอ่าฮะค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบหลักเกณฑ์หรือว่ากฎอะไรก็คือตัดออกไปค่ะนั่นแหละมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่ไลฟ์สไตล์อยู่ที่มุมมองของคุณก็คือตอนนั้นเรียนดุริยางคศิลป์ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่แบบมันก็ไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้เกี่ยวกับงานช่างภาพเลยเนาะแต่มันก็เพื่อนสวยเยอะเยอะแล้วก็ได้ฝึกงานเลยอะไรเลยก็ได้มุมมองอ่ะแต่เรายังไม่รู้เรื่องกล้องเรื่องอะไรเลยยุคนั้นมือถือก็3310ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ครับเพื่อนผมนะเพื่อนเจเริ่มกับกล้องฟิล์มนะใช่ไหมแล้วกดครั้งหนึ่งอ่ะมันคืนเงินอ่ะสภาพไปทุกอย่างคือมันไม่สามารถดีลีทแล้วก็ถ่ายใหม่ได้ใช่ครับยังไม่ถึงยุคผมเขาเริ่มก่อนอ๋อก็คือผมมองว่ามันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองค่ะแต่มารู้ว่ามันมีค่าไงรูปแต่ละใบที่ออกมาค่ะต้องคิดรับผิดอีกเหมือนการกดกล้องกดทีนึงก็เป็นเงินแล้วนะ50ตังค์บาทนึงกล้องบางตัวก็ราคาค่อนข้างสูงค่ะนะครับแต่ถ้าใช้แล้วต้องใช้ให้สุดมันก็เลยเป็นการฝึกฝีมือของเราตั้งแต่ตอนนั้นก็ค่อยๆเริ่มอะครับค่ะก็เก็บสมน้อยเข้าไปเล่นไปเล่นมาแต่ก็ไม่ได้รูปมันก็ไม่ได้เหมือนช่างภาพมืออาชีพหาเลี้ยงตนเองโดยแต่ใช้กล้องมันก็เหมือนงานอดิเรกของที่บ้านผมก็มีห้องพักมีร้านอาหารอย่างคุณแม่ก็มีชื่อในพัทยาเกี่ยวกับร้านอาหารอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮอบบี้ก็คืองานอดิเรกค่ะหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยแต่เป็นเพื่อนกันเราก็ไม่รู้นะว่าเขาถ่ายรูปไม่เคยนี่คืออ๋อก็คือพี่เจถ่ายก่อนแนวไม่สนใจใครเลยโซเชียลไม่ยุ่งทีวีไม่ดูค่ะคือเซลฟ์เซ็นเตอร์ฮะคือตัวเองเป็นหลักอืมยากมากเกินไปค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มกลับมาหาเพื่อนเพื่อนทำอะไรอยู่วันอ่ะฮะปรากฏว่าพี่เจเราถ่ายรูปอ่ะใช่ครับถ่ายรูปมาค่อนข้างนานครับอ่ะฮะตั้งแต่สมัยฟิล์มวันละ80บาทจุดเริ่มต้นเลยคือพื้นฐานเป็นคนขี้อายครับไม่อยากเข้าไปอยู่ในเฟรมกับเพื่อนก็อาศัยเดี๋ยวผู้ถ่ายให้เอาภาพมาผู้ถ่ายให้หลังจากนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบความชอบแล้วเราก็สนุกกับการถ่ายรูปที่ถามว่ามาเป็นช่างภาพค่ะใช่ค่ะมาเป็นได้ยังไงใช่ค่ะมันก็มีแค่สองอย่างครับผมสนุกกับกล้องแล้วผมก็สนุกกับผู้หญิงโอเคจบค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะหลายๆท่านที่เป็นผู้ชายก็อยากมาเป็นช่างภาพเซ็กซี่เหมือนกันแต่คนในบ้านเขาจะแฮปปี้ไหมกับงานที่เราทำถ้าเขาไม่แฮปปี้เรามีวิธีการยังไงที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันคืองานนะโอเคครับข้อหนึ่งครับค่ะสิ่งที่เราทำไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนต่อคนและสังคมค่ะใช่ไหมฮะค่ะไม่ไปแบบทายอะไรที่มันแบบโฉงฉางน่าเกลียดคือให้ออกมาให้มันดูเป็นศิลปะสวยงามผมมองว่านะสิ่งที่จะถ่ายทอดมันคือสีสันแนวเคิร์ฟเวลต์แบ็กกราวนด์อะไรเงี้ยผู้หญิงทุกคนมีความสวยนะในตัวอันนี้ต้องกล่าวถึงท่านอาจารย์สินทิวิสีเลยอย่างนี้พอจะเป็นแบบเซ็กซี่ได้ไหมคะแค่ใจคุณมาโอเคไม่จำเป็นต้องแบบประมาณว่าคุณต้องเตะมีซิกแพคนั่นนี่อะไรอย่างนี้ไม่หรอครับคือใจคุณมาก้าวหนึ่งอ่ะถูกต้องแล้วสมัยก่อนต้องมีเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นแล้วเนาะเขาในระมิดได้ระมิดได้อ๋ออย่างมาพุงโยโย่ก็ตบพุงเข้าไปได้ระมิดได้หมดค่ะไม่ใช่ถามไม่ใช่ถามก็ถามว่าทำไมผมถึงถ่ายอะไรบ้างค่ะผมถ่ายอะไรไม่ได้เลยแนวเดียวเลยถ่ายแนวเดียวเพราะเราจินตนาการมากับแนวนี้ใช่อินค่ะที่ว่าบางคนอ่ะ
เพื่อนให้ไปถ่ายพรีเวดดิ้งให้ให้ไปถ่ายรถผมเริ่มจากถ่ายอาหารแล้วพูดตรงๆเจ๊งฮะโอเคไม่เกิดมาแบบว่ามาผ่อนต้องไม่ได้อ่าค่ะมาผ่อนแสดงว่าเอารูปภาพอาหารจานนี้ไปให้ใครแล้วเขาไม่อยากกินมันแรงไม่น่ากินอ่ะโอเคค่ะจนวันนึงเพื่อนบอกเฮ้ยมึงถ่ายแบบว่ามองไปในเลนแล้วแบบน้ำลายไหลอ่ะโอเคก็เลยไปเจอพื้นภาพนางแบบที่มันมีอะไรที่น่าสนใจก็เลยลองไปถ่ายดูไม่ใช่ครับพอได้อันนี้มาจุดประกายความคิดค่ะปุ๊บกลับไปดูหนังสือของที่เขียนไว้เกี่ยวกับท่านอาจารย์ศิลป์พลศรีต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยผมก็ได้ไปศึกษาที่นั่นอีกอย่างก็เกี่ยวกับศิลป์นะเมืองไทยต้องไปที่นั่นนะฮะก็เลยได้เจอโกรธคำพูดแต่หลายโกรธกินใจใช่เลยผู้หญิงทุกคนมีความสวยอ่ะคุณจะมองเห็นไหมแม้กระทั่งบางคนเนี่ยหน้าตาขี้รู้ขี้เหร่ผิวดำแต่นิ้วมือเขาสุดยอดเคยได้ยินไหมวิคำนี้โดนมากเลยค่ะจริงวิคนลุกตามจริงค่ะใช่ใช่ใช่จริงมันอยู่ที่เราจะดึงออกมายังไงเนาะก็ไม่ได้พูดน่าเกลียดอะไรนี้นะเคยมีงานถ่ายอยู่คนหนึ่งน้องคนหนึ่งค่ะผมถ่ายเขา2ชั่วโมงรูปออกมามีแต่ก้นเพราะว่าจุดเด่นของเขาคือก้นไม่ทราบอะผมให้ความรู้สึกไปว่าพอถ่ายไปปุ๊บมันสวยตรงเนี้ยค่ะถ่ายปั้งออกมาเคิร์ฟมาแสงสะท้อนได้จริงเนาะใช่พี่ไก่พูดตรงมากคือเราไม่จำเป็นต้องโฟกัสทั้งหมดของเราไม่จำเป็นต้องโฟกัสนะไม่จำเป็นต้องจุกเห็นอะไรแบบแต่ดูแล้วมันคือสมัยนี้เคยเห็นแบบว่าเขาถ่ายรูปกันเนี่ยพอก็ไปมุงเดี๋ยวจะซูมเข้าไปซูมไปเพื่ออะไรทุกคนมีเหมือนกันคุณถ่ายจุดเด่นเขาออกมาค่ะนี่มันคือเทคนิคที่ทำให้เป็นสไตล์ของเราในวันนี้เนาะเขาเรียกว่าความคิดส่วนตัวผมนะของตัวผมเองผมยืนอยู่ที่ตัวผมเองแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างของพี่เจล่ะคะก็พี่ไก่พูดไปหมดก็คือก็ในเมื่อทำงานร่วมกันตลอดไหมคะทำงานร่วมกันทุกผลงานที่มีออกมาก็มีแค่เป็นบางงานที่อาจจะต้องใช้ความคิดร่วมกันก็เลยอ๋ออาฮะค่ะแต่จริงๆเราแค่สไตล์คล้ายๆกันแต่ว่าไม่คล้ายกันสักทีเดียวค่ะอีกอย่างอ่ะฮะค่ะตัวผมเองเนี่ยเฟซผมถ้าเข้าไปหาผมจะไม่ลงรูปนางแบบเลยผมขี้เกียจเขาอะมันเหมือนเขาอะอยากจะแนะนำน้องๆค่ะตากล้องขอดูกล้องเขาครับการส่วนตัวมาเลยคุณมืออาชีพนี่คุณมีการ์ดขอจบกลับเป็นของคุณไงคุณจ่ายเงินอันนี้ผมไม่รู้นะว่าใครคิดยังไงส่วนตัวผมจะเป็นอย่างนี้แนวนี้หมดก็เลยไม่เก็บรูปอ๋อก็คือรูปทั้งหมดจะอยู่ที่น้องนางแบบหมดเลยครับแต่สิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือเขาเอารูปเราไปโพสอ๋อเท่ากับว่าผลงานของพี่ๆแต่ละท่านก็จะอยู่กับนางแบบแต่ละคนใช่ครับแล้วทีนี้โลกโซเชียลก็จะแชร์กันต่อกันไปคือเป็นเรื่องของเขาอ่ะนั่นแหละฮะความที่ส่วนตัวของผมนะคนอื่นไม่รู้ค่ะหลายๆเจ้าหลายคนก็จะเป็นอีกแนวนึงค่ะหลายๆคนพูดว่าเฮ้ยอยากถ่ายเป็นบ้างอ่ะค่ะวันนี้คุณซื้อกล้องมาลองแล้วหรือยังได้จับบ่อยๆแล้วหรือยังค่ะคือฟังก์ชันนี้ใช่คือคุณอยากอยู่แต่กับคำพูดหรือว่าลงมือทำแล้วหรือยังใช่ไหมครับบางคนอยากมีชีวิตอย่างคุณยังเลยใช่ค่ะก็ตอบไปว่าก็เป็นสิครับบางคนเขามีความฝันใหญ่โตมโหฬารนะอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่แต่เขายังไม่เริ่มใช่ค่ะก็คือแค่อยากแต่ยังไม่ได้ลงมือทำใช่ผมเนี่ยตอนเด็กๆก็มีความฝันอยากเป็นนู่นนี่แต่ถ้าพูดไปนะแม่เคยถามว่าตอนเด็กจะเป็นไรผมอยากเป็นยามครับเป็นเด็กปั๊มนึกอยากเป็นยามจริงเหรอคะนี่อยู่ด้วยกันได้เลยมีความใฝ่ฝันมากวันกูต้องจับอันเนี้ยแต่ผมมันให้ได้เพราะว่าพ่อกับแม่ห้ามเราไปอยู่ณจุดนั้นใช่ไหมคะนี่อยากเป็นยามเลยสบายได้ตังค์คิดง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะก็แค่นั่งอยู่ในตู้ยามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นยามมั้งมีเงินมีใช้ได้ไหมมันแมทกับไลฟ์สไตล์ของเราไหมถ้าไม่คุณขยับหารายได้ไม่น่าจะได้เนาะเพราะกล้องตัวหนึ่งพี่ไก่ก็หลายตังค์แล้วอะขยันขึ้นไงครับเพื่อที่จะซื้อมันมาหางานทำให้ชำนาญค่ะมีงานถ่ายแบบอยู่ด้วยใช่ไหมคะวันนี้พอดีเลยฮะพอดีเลยถ้าอย่างนี้บีแอบไปดูได้ไหมคะแอบไปถ่ายด้วยได้ไหมคะได้เลยครับพอดีครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมฝีมือของช่างภาพทั้งสองท่านกันค่ะว่าเทคนิคการถ่ายภาพนางแบบที่ดูธรรมชาติไม่ต้องเฟคไม่ต้องดัดแปลงอะไรมามากมายทำให้มันดูเป็นศิลปะในรูปแบบของพี่ไก่แล้วก็พี่ยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะเราตามกันไปเลยค่ะเดี๋ยวบีขอแอบไปดูหน่อยนะค่ะกล้องแต่ละอันนี่มันจะต้องเป็นแบบว่าโปรระดับไหนคะพี่ไก่พี่เจ
เป็นไงบ้างคะพี่ไก่พี่เจเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมนะครับมีความสุขครับมีความสุขใช่ไหมเพราะเมื่อกี้บีแอบเห็นพี่จะต้องถอดเสื้อลงไปถ่ายรูปในน้ำพี่เจก็จะต้องเข้าไปช่วยจับคนอาจจะมองว่ามันง่ายแต่ความจริงมันไม่ได้ง่ายเลยเนาะเมื่อยตัวไหมคะพี่ต้องเอี้ยวตัวต้องลงไปนอนปล่อยตัวเองไปตามความรู้สึกอะฮะค่ะลงน้ำทำไมต้องลงกล้องกลัวกลัวพังกลัวแต่ไม่รู้สปีดเนาะเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดเนาะยังนั่งดูอยู่ตรงเนี้ยค่ะยังคุยกับพี่เจอยู่เลยว่าตกลงแล้วนางแบบหรือช่างภาพเหนื่อยกว่ากันค่ะก็มีเรื่องแอคด้วยเรื่องมุมด้วยเรื่องใช่วันนี้บีก็ต้องขอขอบคุณพี่ไก่นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เจนะคะที่ให้เกียรติบีได้มาเห็นเบื้องหลังของการทำงานของช่างภาพคือจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยนะคะมันต้องใจรักจริงๆเนาะเพราะอาชีพนี้มันต้องใช้จินตนาการด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงท้ายของรายการแล้วเนาะก็ทริปหน้าบีไลฟ์จะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องราวเส้นทางชีวิตในแบบไหนรอติดตามกันได้นะคะทาง Channel 8 Thailand ค่ะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะพี่ไก่พี่เจค่ะ